นี่ค่ะบำรุงประสาทนะคะดีเลยอ่ะจัดเลยจ้ะโอ้โหสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่เห็นอยู่ข้างหน้าเรานี้นะคะเป็นดอกไม้จีนค่ะนี่ค่ะดอกไม้จีนนะคะดอกไม้จีนที่เป็นยาจีนนั่นแหละค่ะนี่ตอนที่เขาโตก็คือจะเป็นดอกสีเหลืองเข้มสวยแบบนี้นะคะเป็นพืชตระกูลลิลลี่นะคะแต่ว่าเป็นตระกูลลิลลี่ที่กินได้นะคะตอนต้นอ่อนๆการก็เคยพามากินต้นอ่อนใช่ไหมคนญี่ปุ่นเขากินต้นอ่อนนะคะแต่ว่าคนจีนหรือคนไทยเนี่ยคนไทยก็จะไปเอามาจากจีนใช่ไหมคะจะกินดอกค่ะเดี๋ยวการจะให้ดูดอกนะคะนี่ให้ดูดอกแบบว่าชัดๆเลยนี่นะคะโอ้โหดอกสวยอะหน้าแบบดอกบานนี่หน้าแบบเก็บไปปักจักรันนะคะแต่ว่าเราจะกินดอกตูมค่ะนี่นะเขาจะกินดอกตูมกันนะคะหักไปเลยค่ะนี่หักเปาะหักเปาะโอ้โหหักได้เหมือนกันนะเนี่ยคือมาช้าเกินไปนะคะเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าดอกใหญ่ก็กินได้นะนี่ค่ะแต่มันอาจจะเหมือนแบบว่ามันสวยอะนะไอ้พวกดอกๆเนี่ยกันรู้สึกว่ามันสวยอะนะก็ไม่ค่อยจะกล้าเท่าไหร่แต่ก็หักไปกินให้เพื่อนๆดูเนาะนี่ค่ะถ้าเป็นต้นอย่างนี้การเฉยๆนะแต่ถ้าเป็นพวกดอกไม้กันจะรู้สึกแบบนะนี่ค่ะกินได้ค่ะเป็นเอาไปตากแห้งไว้ก็ได้ค่ะดูสวยมากเลยวันนี้อากาศดีด้วยเนาะแรกเอากรรไกรมาว่าจะตัดนี่หักเอาดีกว่าเอาไปตากแห้งไว้แล้วก็เอาไว้ทำต้มจืดนะคะไว้กินค่ะตากแห้งได้หรือจะกินเอาไปต้มสดๆแบบนี้ก็ได้นะคะการเห็นคนญี่ปุ่นทำนะหักอ่อนๆเลยหักแบบไอ้นี่ดีอ่ะหักเปาะหักเปาะดีอ่ะโอ้หักไปก็สนุกนะเนี่ยตอนแรกรู้สึกแบบสวยอ่ะสวยแล้วมันแบบไม่อยากเด็ดอ่ะ เด็ดดอกไม้ข้างทางนี่นะคะของจริงเลยโอ้สีสวยมากเลยข้างตรงนู้นก็มีนะคะโอ้ตรงนี้แบบอ่อนเยอะอ่ะเดี๋ยวจะเก็บอ่อนๆแบบนี้ค่ะนี่จริงๆแล้วมันต้องประมาณนี้เนาะแต่ได้หมดแหละหักเปาะเลยดอกไม้กินได้เป็นสมุนไพรด้วยมีฤทธิ์แบบโอ้โหสำหรับคนเป็นต้อก็โอเคนะการอ่านพวกเป็นต้อหินต้ออะไรเงี้ยจะช่วยได้ช่วยได้นะแต่ไม่ให้ความว่าหายนะสมุนไพรทุกอย่างแหละเนาะอาจจะช่วยได้แล้วเนาะมีแคลอรี่ต่ำนะคะมีวิตามินสูงค่ะพวกวิตามินต้านอนุมูลอิสระอะไรแบบนี้วิตามิน B วิตามิน C วิตามิน B ก็สูงนะสำหรับพวกบำรุงประสาทนี่เหมาะเลยอะเหมาะสำหรับเราเลยอะ มีคนบอกว่าการเป็นประสาทนะ เหมาะสำหรับเราเลยเออนี่ค่ะบำรุงประสาทนะคะดีเลยอ่ะไม่ต้องไปซื้อยาโอ้ยมันหักสนุกจนแบบเราแบบหักเพลินอ่ะเสียงเปาะอ่ะตอนแรกสงสารตอนนี้เริ่มสนุกละนี่ค่ะโอ้โหป้าเยอะอยู่นั่นเพื่อนพอหรือยังหรือจะเก็บทั้งหมดเก็บทั้งหมดกลัวเราไม่กินอ่ะ
กลัวกินไม่ใช่ไม่กินหรอกกินไม่หมดอะไรเงี้ยเอาไว้บางส่วนเนาะดอกตูมค่ะดอกเอาดอกตูมดีกว่ามันน่าจะอร่อยกว่าเนาะแต่จริงก็ดอกบานก็ดอกก็กินได้แหละจัดเลยจ้ะโอ้โหการพาไปเดินไปดูฝั่งโน้นนะคะที่เราเก็บตอนต้นอ่อนอ่ะฝั่งโน้นแต่เราแอบมาดูจากแอบดูมาไอแอบดูจากบนบ้านรู้สึกว่าเขาจะแก่แล้วค่ะแถวนี้แหละโอ้โหแถวนี้ไม่โตเลยนะคันเพื่อนยังไงอ่ะไหนอ่ะไม่มีเลยไม่มีสีส้มๆเลยต้นมอนอีกแล้วค่ะนี่ลูกกำลังแดงๆเลยนะผลไม้ฟรีปกติจะเกิดแถวๆเนี้ยตอนที่เรามาเก็บเนาะที่เราเก็บไปด้วยดูดอกนาซีซัสไปด้วยนะคะดูดอกอะไรนะดารารัตไปด้วยนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนี่ค่ะเหมือนไม่โตนะเหลืองนี่น่าจะใช่มันเขาแบบโตแค่นี้ว่าก็มีแต่ตรงนั้นแหละมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยตรงนั้นเกิดดีจังที่เดิมค่ะไม่น่าเชื่อเดี๋ยวให้ดูต้นค่ะต้นตอนมันเป็นออกเป็นพุ่มๆแบบนี้เนาะบางต้นเขาออกเดียวๆนะคะอันนี้เหมือนมีใครมาปลูกแต่คงไม่มีหรอกอันนี้เป็นต้นโยโมกิค่ะเหยียบเลยเราเหยียบแล้วหักไปได้เลยเพราะเสียดายเหยียบแล้วต้มจิ้มอะไรเงี้ยเอาแค่นี้พอนะคะเพื่อนถ้าเราเผลอก็แบบไปเลยอ่ะเออรอปีหน้าไปแหละวันนี้เราได้ดอกไม้จีนไปตากนะคะล้างแล้วก็ตากมาล้างอยู่ค่ะล้างฝุ่นออกเดี๋ยวเราจะไปตัดกันจ้ะโอ้โหพอมันโดนน้ำแบบว่านิดเดียวนะคะดอกใหญ่ๆเนี่ยเขาจะช้ำเร็วมากเลยก็จะหักเอาแต่ดอกเล็กๆเนาะดูแดดอกใหญ่มันช้ำเร็วมากเพื่อนดูมันหักโดนน้ำนิดเดียวเองแล้วก็ดูดน้ำแสแรงเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปตัดกันนะคะเราก็เก็บไว้เวลาจะกินก็มาแช่น้ำให้เขาคลายตัวเนาะแล้วเราก็ไปทำต้มจืดน่าจะง่ายสุดต้มจืดวุ้นเส้นอะไรเงี้ยเนาะโอ้โหหิวเลยนี่ค่ะดอกไม้จีนค่ะเก็บมาตากลองชิมดูนะคะรสชาติออกน่าจะออกหวานเนาะเพราะว่าใบเขาก็ออกหวานนะใบตอนอ่อนๆนะคะ